ดีค่ะนี่เมล่ามณีพัชสอนนะคะแล้วก็วันนี้เมล่าจะพูดถึงหนังภาพยนตร์เรื่อง Keys of Black ค่ะเมล่ารับบทเป็นใครในหนังเรื่อง Keys of Black ในเรื่อง Keys of Black เมล่ารับบทเป็นควีนนะคะควีนเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของแพเจ็ตค่ะภาพยนตร์ Keys of Black ได้ฉายแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าแบบถ่ายจบตั้งนานแล้วตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมาก็ดีใจมากที่หนังจะได้ออกมาในที่สุด ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสนุกและพิเศษอย่างไรบ้างเมล่าว่าเรื่องนี้พิเศษตรงที่เป็นรีเมคของออริจินัลฮีโร่แท็กที่ออกมาในปี1999นะคะแล้วก็จะมีนักแสดงจากเรื่องออริจินัลมาเล่นเรื่องนี้ด้วยก็ต้องคอยดูกันด้วยนะคะในช่วงโควิดมีอุปสรรคปรับตัวในการปรับปรุงในการถ่ายกันบ้างก็หนังเรื่องนี้ถ่ายทั้งเรื่องตอนโควิดค่ะก็ต้องปรับตัวกันอย่างหนักเลยเพราะถ่ายประมาณ23วันแล้วก็ถ่ายเสร็จในเดือนธันวาก็ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากทุกวันก็ต้องตรวจโควิดทุกวันเพราะถ้าใครไม่สบายคือทั้งหนังจะชัตดาวน์แล้วก็ไม่รู้อะไรจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโชคดีมากที่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยเลยทำหนังเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ดูกันสิ่งที่ท้าทายที่สุดของภาพยนตร์ที่จอแดนในมุมของเมล่าขอคืออะไรจริงๆแล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับเรื่องนี้เมล่าว่าคือต้องคิดนิดนึงสิ่งที่ท้าทายที่สุดคงเป็นตอนที่ต้องถ่ายช่วงโควิดอะค่ะเพราะว่าปกติถ้าไม่ได้ถ่ายตอนโควิดจะมีเวลาเยอะขึ้นเราสามารถแบบแฮงเอาท์ตอนไม่ถ่ายหนังกันได้แล้วก็พอถ่ายตอนโควิดทุกอย่างก็ต้องเร็วมากคือทุกเทคคือต้องทำดีมากๆแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีเวลาอินพรอไวส์หรืออะไรเลยคือต้องทำแล้วมูฟออนทำแล้วมูฟออนก็คือทุกอย่างต้องเร็วมากกระชับมากก็แปลว่านั่นคงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายนานแค่ไหน23วันค่ะประมาณ23วันไม่รวมแบบ pre-production แบบ fitting เลยนี่คือ23วันคือวันถ่ายอย่างเดียวค่ะเมล่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับเลือกเล่นภาพยนตร์ที่จะได้ของเมล่าคุณเมล่าตอนเมล่ารู้ว่าได้รับเลือกเล่นเป็นบทควีนคือแบบไม่อยากจะเชื่อค่ะแบบดีใจมากๆแบบร้องไห้โทรหาพ่อแม่แบบโทรหาแบบเอเย่นอะไรอย่างนี้แบบดีใจมากๆเลยค่ะเพราะแบบทั้งปีโควิดคือแบบออดิชั่นเป็นร้อยๆอันเลยค่ะแบบโหเยอะมากมีไฟล์แบบเป็นร้อยกว่าไฟล์ในคอมที่ถ่ายเซลฟ์เทปก็แบบพอท้ายปีได้งานนี้ขึ้นมาก็ดีใจมากๆเลยค่ะแบบอธิบายไม่ได้เลยค่ะแบบดีใจที่สุดเป้าหมายสูงสุดในฐานะนักร้องและนักแสดงที่อยากทำให้สำเร็จทั้งคู่คืออะไรนี่มันคำถามที่ยากมากเลยเพราะคือเมล่าอยากทำทุกอย่างก็วันหนึ่งเมล่าคงอยากจะกลับไปบรอดเวย์จะได้ร้องและแสดงพร้อมๆกันแต่สำหรับนักร้องเมล่าตอนนี้ก็โฟกัสเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็อยากออกมากับอัลบั้มแล้วก็ออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็แต่เมล่าโฟกัสเป็นนักแสดงจริงๆค่ะก็อยากวันหนึ่งอยากจะเล่นหนัง A24 ถ้าแบบวันหนึ่งได้ออสการ์นอมินีก็คงจะดีแต่พอคิดแล้วก็แบบเราหวังสูงไปเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็จะสู้ต่อไปนะคะในปีนี้และปีหน้าเมล่าจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามอีกไหมคะมีค่ะในปีนี้ก็เมล่าจะออกมากับ EP นะคะที่เมล่าเขียนเองโปรดิวซ์เองแต่งเองทุกอย่างก็หวังว่าในปีนี้คงจะออกมาก็คอยติดตามดูกันนะคะแล้วก็เรื่องหนังเรื่องทีวีก็คอยดูกันนะคะเมล่ากำลังรอดูอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รอดูกันด้วยกันนะคะก็อยากชวนแฟนๆของ Keys of Black แล้วก็คนทุกคนที่ดูหนังบน Netflix นะคะถ้าติดใจชอบอยากติดตามเมล่าก็สามารถทำได้ Instagram Facebook Twitter TikTok แค่เขียนมายร่าวอลอยก็จะเจอหน้าเมล่านะคะก็หวังว่าทุกคนชอบ Keys of Black แล้วก็ติดตามไปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ